ได้ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าแห่งจักรวาลนามว่ากมลเต็งชคตะศรีพฤเทศวรข้าพระบาทขอถวายบทตรีทั้งสองเพื่อปรนิบัติรับใช้แก่องค์กมลเต็งชคตะณภวาลัยแห่งนี้ดินแดนแห่งนี้เป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพระแม่พินสวรรค์ครามวตีและพระแม่กัมพูชาราชรัศมีข้าจึงขอสถาปนาองค์กมลเต็งชคตะศรีพฤเทศวรให้เป็นร้อยบรรพชนเพื่อเฉลิมฉลองฤดูกาลแห่งวิสุวัตสงกรานต์ในอนาคตการเมื่อสิ้นยุคสมัยแห่งการล่มสลายของอาณาจักรของบุตรหลานผู้สืบเชื้อสายเผ่าพงนักรบบนหลังช้างจะได้ทำหน้าที่ฟื้นฟูบ้านเมือง